ธีต้องมีคำพีวิธีรวยเอารวย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 สวัสดีครับพบกับผมคิงณภัทรนะครับในรายการคัมภีร์วิธีรวยทุกวันจันทร์ถึงวันพุธนะครับเวลาบ่ายโมงแบบนี้นะฮะซึ่งรายการของเราเนี่ยจะพาทุกคนไปรวยรวยรวยกับการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างแรงบันดาลใจนะครับผ่านธุรกิจหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะฮะและคุณผู้ชมเมื่อชมรายการนี้แล้วก็สามารถไปต่อยอดธุรกิจของตัวเองหรือว่านำรูปแบบธุรกิจเนี่ยไปใช้กับธุรกิจของตัวเองได้ด้วยนะฮะวันนี้ครับช่วงไอเดียดีมีอาชีพครับคุณผู้ชมฮะคุณไทยเนี่ยจะพา wow. เราไปพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจธุรกิจหนึ่งนั่นคือธุรกิจท่องเที่ยวครับแต่ว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมธุรกิจท่องเที่ยวน่ะซบเซามากนะฮะแต่ว่าเขาคนนี้ไม่ย่อท้อครับเขาปรับเปลี่ยนธุรกิจของตัวเองจากธุรกิจท่องเที่ยวมาทำร้านยำอ๋อเขามาทำร้านยำอะไรใหญ่อะไรล่ะโอ้โหพอพูดถึงร้านยำแล้วน้ำลายมันไหลนะฮะเขาทำร้านยำแบบไหนผสมผสานยังไงมีไอเดียยังไงนะเขาบอกว่าเปิดร้านยำอาหารอีสานเป็นแบบแนวคาเฟ่คาเฟ่ก็ต้องมีตลกเข้าไปเล่นใช่ไหมฮะไม่ใช่เขาเป็นคาเฟ่แบบตุรกีเขาจะว้าวขนาดไหนตามคุณไทยไปดูเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงไอเดียดีมีอาชีพวันนี้ผมจะมาเจอร้านหนึ่งครับเป็นร้านยำแต่ข้างในแต่งสวยดีเป็นสไตล์ตุรกีซะด้วยรับรองว่าไม่เหมือนใครแน่นอนถ้าคุณเข้ามาข้างในคุณจะเจอกับอะไรที่แปลกออกไปเป็นร้านยำใช่ไหมรับรองว่าคุณกินเข้าไปรับรองแสบถึงลิ้นถึงตับถึงไตข้างในจะเป็นยังไงก็ตามผมมาเดี๋ยวท่านจะพาไปเดี๋ยวท่านจะพาไปอย่าแม่มาอารมณ์ไหนล่ะครับเนี่ยคุณไทยถึงกับต้องแรปเปิดรายการกันเลยทีเดียวนะครับร้านยำคุณแม่แค่เห็นป้ายชื่อก็อยากจะชิมโอ้เฮ้ยอยากจะรู้แล้วล่ะครับว่ายำร้านนี้จะเด็ดจะแซ่บขนาดไหนแล้วเจ้าของร้านเขามีกลยุทธ์ยังไงถึงฝ่าวิกฤตในช่วงโควิดมาได้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับพี่หมูฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หมูต้องบอกอย่างแรกเลยนะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยชื่อว่าร้านยำครับยำคืออะไรฮะอาหารอีสานเผ็ดๆแซ่บๆมันๆนัวๆครับแล้วก็เนี่ยฮะสไตล์ตุรกีเป็นไงมาไงสองสิ่งนี้ได้มาโคจรมาพบกันเราเนี่ยเป็นบริษัททัวร์ครับทำทัวร์มาก่อนใช่ร้านเนี้ยเกิดจากวิกฤตโควิดอ๋อแปลว่าเปิดได้ประมาณ2ปีกว่าประมาณเนี้ยครับประมาณสัก2ปีประมาณนี้ไม่เกินนี้ครับพอรูปแบบตรงนี้เนี่ยพอเราเป็นรูปแบบทัวร์เนี่ยซึ่งเวลาเปิดร้านยำเสร็จปุ๊บเราก็พยายามอยากให้เห็นตัวตนของเราอยากแสดงตัวตนของเราเพราะว่าเราทำทัวร์ให้เขารู้ว่าที่มาที่ไปของเราหลายคนอาจจะมาที่ร้านอาจจะไม่รู้ประวัติจริงๆแท้จริงก็คือเราทำทัวร์ทั่วโลกเลยครับอ๋อครับแล้วทำไมเราถึงเลือกเอาตุรกีดีไซน์เลือกความเป็นตุรกีใช่ไหมใช่ครับเพราะอะไรผมเห็นความโดดเด่นของหลายๆอย่างของพรมของตะเกียงนะครับคนไทยเห็นตะเกียงแล้วรู้สึกว่ามันจะมีแค่ประเทศเดียวที่เป็นลักษณะแบบนี้เขาจะเป็นแบบการเล่นสีเหมือนโมเสกเล็กๆน้อยๆเป็นโมเสกเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีพวกเครื่องชาอะไรพวกนี้ที่มีสีสันแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายๆอย่างที่มามิกซ์รวมแล้วเนี่ยทำเป็นคาเฟ่แล้วมันดูว้าวมันดูแน่นดูใช่ผมก็เลยเลือกทำคาเฟ่ข้างบนพอทำคาเฟ่ข้างบนเสร็จปุ๊บผมก็เลยส่งกลิ่นไอลงมาข้างล่างบ้างมีโคมไฟข้างล่างบ้างมีผ้าม่านนู่นนี่บ้างอย่าว่าแต่รูปลักษณ์เลยนะฮะได้กลิ่นกาแฟลงมาเลยนะตอนนี้ครับฟุ้งขึ้นมาเลยครับเออนะครับโอ้โหถือเป็นไอเดียที่ว้าวจริงๆนะครับกับการตกแต่งร้านที่มีกลิ่นอายมอร็อกโกซึ่งเดิมทีคุณหมูและภรรยาเปิดบริษัททัวร์แต่เมื่อเจอโควิดระบาดทำให้ไม่มีงานในฐานะหัวเรือใหญ่ที่ต้องดูแลลูกน้องเกือบ100ชีวิตจึงให้พนักงานช่วยกันโหวตว่าจะทำอะไรขายดีผลโหวตออกมาว่าทำยำขายมาเป็นอันดับหนึ่งภรรยาของคุณหมูจึงตัดสินใจไปเรียนทำน้ำยำแล้วนำมาปรับจนได้สูตรของตัวเองครับพูดถึงร้านยำเดี๋ยวเราได้ชิมยำกันแน่นอนได้เดี๋ยวผมจัดเต็มให้ครับรสชาติมากๆเลยว่าแบบว่ารสชาติที่คัดมาตั้งแต่11สูตรเดี๋ยวเหลือสูตรเดียวนะได้เดี๋ยวลองดูจะเป็นยังไงใช่ครับผมแต่ว่าตอนนี้ฮะหลังของผมเนี่ยน่าจะไหม้รู้สึกร้อนๆใช่ไหมครับรู้สึกอันนี้มาแล้วมาแล้วนี่คือรูปแบบของกาแฟต้มทรายอย่างที่ผมบอกเพราะทรายก็จะนำความร้อนมาแล้วก็ตรงนี้เราจะเป็นผงกาแฟที่นำเข้ามาจากที่นู่นทั้งหมดที่เห็นในร้านที่ขายของทั้งหมดผมนำเข้ามาทั้งหมดเราอยากให้ได้บรรยากาศ
เรียวจริงๆแท้แท้จริงๆครับได้กลิ่นไหมครับได้กลิ่นมากครับกลิ่นเนี่ยหอมคลุ้งอัดเข้ามาในจมูกเลยครับครับเนี่ยฮะระบบการทำงานมันเป็นยังไงครับครับคืออย่างนี้ครับถ้าย้อนไปสมัยเก่าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบเหมือนเตาถ่านแล้วเอาทรายโปะไปข้างบนครับแล้วก็ความร้อนนำขึ้นมาถึงทรายแล้วก็อย่างนี้ด้วยวิวัฒนาการที่เปลี่ยนไปเนี่ยผมนำเข้าเตาไฟฟ้ามาครับเพราะฉะนั้นเพดข้างล่างจะมีความร้อนแล้วก็จะมีทรายตรงนี้ครับที่นำความร้อนมาสื่อถ้วยนี้จากคนไทยก็จะเห็นว่าทรายเนี่ยโอ้มันค่อนข้างร้อนนะเนี่ยครับก็จะเห็นเขาจะดันขึ้นมาตรงนี้อ๋อครับโอ้นี่ร้อนน่าดูเลยนะครับนี่คือเดือดก็คือเป็นสำเร็จใช้งานได้แล้วครับเราดื่มได้แล้วครับเดี๋ยวคนไทยลองสักหน่อยเดี๋ยวให้น้องๆเทใส่แก้วแล้วเราไปชิมดื่มได้เลยฮะไม่ได้แรงจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้อ่อนจนเกินไปครับครับความพิเศษของเขาก็จะมีกากของกาแฟที่เป็นผงอยู่นะก็คือดื่มทั้งนั้นเลยใช่ดื่มได้ครับดื่มได้โอเคขอบคุณนะครับผมเอาละฮะโอ้แก้วน่ารักน่ารักนะครับดูท่าทางคุณไทยจะติดอกติดใจกับรสชาติกาแฟทรายร้อนตุรกีแล้วล่ะครับเนี่ยซึ่งวัตถุดิบในส่วนของชากาแฟขนมเบเกอรี่ต่างๆที่เห็นทั้งหมดนี้คุณหมูบอกว่ามีการคัดสรรของดีเกรดพรีเมียมส่งตรงจากตุรกีทั้งหมดเลยล่ะครับคุณผู้ชมฮะระหว่างที่พี่หมูกำลังไปเตรียมยำสุดแซ่บให้ผมนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปซอกแซกข้างบนกันนะชั้น2เขาบอกว่าเหมือนยกตุรกีมาไว้ที่นี่จริงหรือไม่ตามผมมาได้เลยโคมไฟสวยงามฮะอันนี้โคมไฟแบบสไตล์ตุรกีของจริงเลยโอ้โหสวยงามอ่ะนะขออนุญาตถอดรองเท้าก่อนแป๊บนึงมาครับมาครับโอ้ถึงความเป็นตุรกีเข้ามาเจอสาวตุรกีคนแรกสาวตุรกีคนแรกโอ้โหคุณผู้ชมฮะข้างบนเนี่ยนะสไตล์ตุรกีอย่างแท้จริงถ้าผมจะใส่ชุดนี้ก็คงจะไม่เข้ากับที่นี่นะเดี๋ยวจะไปแปลงร่างแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาเจอกันฮะว้าว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 สวยจริงสวยจังหรูหราหมาเห่าอลังการมากครับคุณผู้ชมเหมือนกับยกตุรกีมาไว้ที่นี่จริงๆ yeah. แล้วดูลูกค้าแต่ละคนสิครับดูมีความสุขกับการถ่ายรูปมากๆจุดนี้ถือเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่ดึงดูดให้ลูกค้ามาแวะชิมอัพลงโซเชียลโปรโมทร้านให้นะครับว่าแต่พิธีกรของเราดูท่าทางจะอินมากเลยนะครับถึงกับยกย้ายสายสะโพกเต้นแบบคนตุรกีเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับมาถึงเรื่องของชากันบ้างนะนี่เป็นชาแล้วก็มีขนมของตุรกีด้วยครับก็คือเรียกว่าตุรกีซีไรต์ตุรกีซีไรต์ครับนะครับให้พี่หมูแนะนำหน่อยครับว่าอะไรคืออะไรบ้างฮะครับปกติเวลาเราขึ้นมาข้างบนเนี่ยก็อาจจะมีกติกาเล็กน้อยเพียงแต่ว่าบางทีบางคนเขาไม่ได้ทานยำพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บอาจจะเป็นลักษณะเป็นเซตตุรกีข้างบนมีตั้งแต่2คน3คน4คนจนถึง5คนอันนั้นถ้ามาหลายคนก็อาจจะเซต2 2เซต3เซตแล้วแต่ตามนั้นแต่เพียงแต่ว่าทุกเซตจะมีขนมและเครื่องดื่มให้คนละ1ชุดก็จะมีที่เห็นสีแดงสีแดงนี่นะชาทับทิมครับชาทับทิมซึ่งทั้งหมดนำข้ามาทั้งหมดนะครับชาทับทิมชาทับทิมร้อนๆอันนี้เป็นชาแอปเปิ้ลครับชาแอปเปิ้ลอันนี้เป็นชาใบก็คือชาพื้นถิ่นของเขาชาพื้นถิ่นของเขาครับอันนี้เป็นกาแฟครับครับผมกาแฟนี่ผมน่ารักมากเลยเห็นมีแบบแผ่หมวกเปิดหมวกขึ้นมาเป็นน้ำตาลด้วยนะใช่แล้วเพราะมันเป็นลักษณะเป็นกาแฟดำอย่างเดียวถ้าใครชอบหวานหน่อยก็ปรุงไปครับนะครับแล้วก็ตัวข้างหน้าขนมก็จะเป็นเทอร์กีสดีไลท์มันเป็นยังไงอันนี้คือขนมอะไรคืออย่างนี้ครับด้วยถ้าเป็นอังกฤษก็จะเป็นรูปแบบของการชายำบายมีแคมีแครเกอร์มีขนมอะไรของเขาครับตุรกีเลือกเป็นเทอร์กีสดีไลท์ซึ่งเป็นขนมที่เป็นแป้งของเขาโดยเฉพาะแต่ว่าของส่วนผสมโดยหลักของทางที่ตุรกีนะครับก็จะมีเฮิร์บแล้วก็จะมีถั่วหลายๆชนิดมีพิสตาชิโอมีวอลนัทมีอัลมอนด์ครับแล้วก็จะเป็นแป้งเฉพาะของเขาแล้วก็เฮิร์บที่บอกก็จะเป็นทั้งใบกีบกุหลาบอันนี้ที่เห็นเป็นกีบกุหลาบใช่กีบกุหลาบจริงๆที่ทานได้นะครับชิมชากาแฟขนมเบเกอรี่แบบดั้งเดิมของคนตุรกีแล้วก็ถึงเวลาลิ้มลองอาหารไทยรสแซ่บกันบ้างที่นี่มีเมนูเด็ดให้เลือกกว่า100เมนูแม่แต่ละเมนูก็น่ากินทำเอาพิธีกรสายกินของเราอย่างคุณไทยแทบจะอดใจไม่ไหวเลยล่ะครับ
คุณผู้ชมฮะของหวานที่ทานไปเมื่อสักครู่นี้เป็นแค่ออเดิร์ฟนะฮะแต่นี่คือของจริงครับจัดมาเยอะแยะมากนะครับเดี๋ยวให้พี่หมูช่วยแนะนำหน่อยฮะว่าอันนี้คืออะไรบ้างแต่ต้องบอกว่าทั้งหมดนี้คือ recommend เลยนะมาถึงนี่ต้องสั่งเมนูนี้เลยนะ recommend มากนะครับเริ่มเลยครับขายแต่ด้านหน้าครับอันนี้เรียกว่ายำเจ้าสมุทรยำเจ้าสมุทรยำสมุทรเราก็จะเอาทะเลทั้งหมดลงไปแล้วก็ทำเป็นยำขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยแต่ว่าของเราพิเศษก็จะที่ว่าท็อปปิ้งเราก็จะมีให้เลือกเป็นไหลบัวหรือเป็นยอดเท้าอันนี้ทำเลยอันนี้ทำเป็นไหลบัวมาให้ครับผมนะครับแล้วก็เราก็จะมีสูตรปลาล่าไม่ปลาล่าเผ็ดมากเผ็ดน้อยเผ็ดกลางนะครับส่วนอันนี้เป็นข้าวผัดกากหมูครับแล้วก็นี่หลวงพ่อวางครับตำหลวงพ่อบานก็เป็นการฝานมะละกอเป็นลักษณะเป็นแผ่นนะครับแล้วก็ตำที่นั่นเขากินอย่างนั้นที่นั่นกินอย่างนั้นแล้วก็จะมีเพิ่มเติมนิดนึงคือใส่กะปิครับแล้วก็ต้องมีปลาล่าหนัวหนัวหน้าดูนี่ก็คือนี่คือตำหลวงพ่อบางมีหมูกรอบมีแคบหมูเพิ่มให้หน่อยนึงครับผมอันนี้ก็คือยำคอหมูทอดที่ใส่ยอดเท้านะครับจะเห็นว่าไหลบัวกับยอดเท้าก็จะมีความแตกต่างเพราะนั้นเราจะให้สั่งได้ลักษณะใส่ปลาล่าไม่ใส่ปลาล่าเผ็ดมากน้อยกลางมากครับน้อยกลางมากนี่คือสิ่งที่ทำไว้แล้วก็ครับอันนี้คือซิกเนเจอร์ของเราคือยำคุณแม่ครับยำคุณแม่นะฮะอันนี้ซิกเนเจอร์เลยคือยำส้มโอนั่นเองยำส้มโอโบราณไทยๆนะครับแล้วก็อยากให้ลองชิมจริงครับเวลามานี่ลูกค้าสั่งอันนี้เยอะที่สุดครับในส่วนของรสชาติอาหารคุณหมูก็การันตีว่ารสชาติดีเหมือนเดิมทุกครั้งเพราะเขาคิดค้นพัฒนาสูตรสำเร็จของทางร้านไว้แล้ว yeah. ไม่ว่าใครจะเป็นคนยำคนตำก็อร่อยแซ่บนัวอย่างแน่นอนครับแล้วทีนี้ถ้าคุณผู้ชมกำลังดูอยู่แล้วก็กำลังอาจจะอยากจะทำธุรกิจเพื่อหารายได้หรือว่าสร้างงานสร้างเงินต่างๆมีกลเม็ดเคล็ดลับหรือว่ามีคีย์ซักเซสยังไงอยากจะบอกคุณผู้ชมคืออย่างนี้ครับผมมองเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งใจจริง yeah. ถ้าเราตั้งใจเนี่ยมันเสร็จไปแล้วครึ่งนึง สิ่งหนึ่งที่ซ่อนไว้ที่ยังไม่ได้บอกก็คือต้องยอมรับในจุดหนึ่งที่ว่าเมื่อเริ่มต้นทำแล้วนะครับมันมีถูกกับผิดใกล้กันอยู่เส้นบางๆนิดเดียวเลย แน่นอนผมมีจุดที่ผิดทั้งหลายเรื่องครับกว่าจะมาถึงวันนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอดทนและผ่านเรื่องนั้นไปให้ได้จากความตั้งใจจริงของคุณหมูบวกกับความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคนที่ผันตัวมาช่วยกันทำร้านยำคุณแม่ก็ทำให้ได้รับผลตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีนะครับแล้วที่สำคัญพนักงานทุกคนที่เคยทำบริษัททัวร์ก็ไม่ตกงานแถมยังมีรายได้ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ด้วยแหละครับผมนั่นเป็นคนดำผมนั่นชอบกินยำที่ผมกินประจํานั่นก็คือส้มตำเพราะมันมีเผ็ดนำกินแล้วผมก็ขำอ้ําอ้ําอ้ําเป็นไงเนี่ยมาทำแรปให้ผมแล้วผมก็ต้องคิดแรปตามนะคุณไทย สุดยอดเลยนะฮะจากคนทำทัวร์แล้วบริษัททัวร์เนี่ยไปไม่ได้เขาก็ไม่ทิ้งนะฮะครอบครัวแล้วก็ลูกน้องกว่า100ชีวิตมาเปิดทำร้านยำจนประสบความสำเร็จจนปังๆแบบนี้ต้องปรบมือให้เลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับอีกหนึ่งธุรกิจครับที่อยู่คู่กับคนไทยมากว่า60เกือบ70ปีแล้วนะฮะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่เอ่ยชื่อขึ้นมาใครก็ต้องรู้จักนั่นคือเสื้อตาห่านคู่นั่นเองนะฮะ yeah. แต่ว่า Woo. ผลิตภัณฑ์นี้ทำไมเขาถึงอยู่กับคนไทยมายาวนานนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกับเขาในช่วงคนจะรวยช่วยไม่ได้ครับอยากเป็นเศรษฐีต้องมีคำพีวิธีรวยต้องรวยช่วงคนจะรวยช่วยไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับเราจะมาเปิดตำนาน69ปีตาห่านคู่สินค้าแบรนด์ไทยทำไมถึงอยู่นานแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเจ้าของกิจการกันในช่วงคนจะรวยช่วยไม่ได้ครับและนี่คือแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะสวัสดีครับคุณคุณากรครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคุณากรครับเล่าให้ฟังสักนิดได้ไหมฮะว่าความสัมพันธ์ของแบรนด์ตาห่านคู่กับคนไทยเนี่ยกว่า60ปีเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงครับโอ้ต้องบอกว่าห่านคู่เนี่ยอยู่กับคนไทยมา69ปีจะ70ปีแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเราอยู่คู่กับคนไทยเราก็ต้องปรับตัวไปกับคนไทยด้วยกันนะครับก็ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นมานะที่เราเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มทำธุรกิจนะครับข้าม uh-huh. น้ำข้ามทะเลมานะครับเริ่มกิจการก็ตลอดมาเราก็พยายามที่จะ
พัฒนาธุรกิจเราพยายามที่จะตอบความต้องการของลูกค้านะครับแล้วก็ต้องบอกว่าก็ผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาเยอะนะครับแต่ที่สำคัญหลักๆเนี่ยก็คือสิ่งที่เราพยายามที่จะทำก็คือเราพยายามที่จะส่งมอบสินค้าสินพ่อความสบายเนี่ยให้กับลูกค้าเราทุกยุคทุกสมัยในรูปแบบที่มันใช่ uh-huh. นะครับโดยเฉพาะในช่วงล่าสุดเนี้ยนะครับเราก็มีการสื่อสารนะก็เหมาะกับโครงการหรือว่าโปรแกรมของวันเนี้ยเลยทีเดียวคือเป็นการให้กำลังใจที่เราจะพูดถึงว่าหันคู่ซื้อยืดธรรมดาที่ธรรมดีนะครับ uh-huh. เราก็มองว่าการจะอยู่กับคนให้ได้นานๆเนี่ยมันไม่ใช่สินค้า uh-huh. มันเป็นเรื่องการทำความเข้าใจกับคนนะครับคนก็มีเปลี่ยนกันไปแต่ละยุคแต่ละสมัยใช่นะแต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คือเราต้องเข้าไปอยู่ในใจเขาจะเข้าไปอยู่ในใจเขาได้ยังไงก็คือต้องเข้าใจจะเข้าใจได้ยังไงก็คือต้องอยู่กับปัจจุบันเข้าใจเขาว่าปัจจุบันเขาต้องการอะไรแล้วก็ตอบโจทย์เขาในสิ่งที่เหมาะสมนะครับสำหรับหันคู่ที่อยู่มาได้นานเนี่ยต้องบอกว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเราพยายามตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ครับครับเท่ากับว่าหันคู่เนี่ยก็คิดอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หยุดคิดเลยนะฮะถึงอยู่ได้แบบว่าทุกยุคทุกสมัยคือบางคนเนี่ยเข้าใจว่าเสื้อตาหานคู่เนี่ยนะฮะก็คือต้องคนเก่าๆเท่านั้นที่เขาจะใช้แล้วก็เป็นแบรนด์ที่เชยแต่เราหนีจุดนี้มายังไงฮะต้องบอกว่าเราไม่ได้หนีกับมันนะเราต้องอยู่กับมันเพราะว่าหานคู่เนี่ยก็มีสินค้าที่หลากหลายใช่ไหมครับแล้วก็มีสินค้าที่ตอบโจทย์ลูกค้าในหลายกลุ่มฉะนั้นสินค้าที่เป็นรุ่นดั้งเดิมเนี่ยเราก็ยังมีกลุ่มลูกค้าที่เรารักเขาแล้วเขาก็รักเรานะครับเราก็หมั่นที่จะทำให้สินค้าเราพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับใส่ทีละนิดทีละหน่อยอะไรที่ดีเราใส่เพิ่มเติมอะไรที่มีวิวัฒนาการอะไรเราใส่เพิ่มเติมลงไปทำอย่างสม่ำเสมออันนี้คือสิ่งที่เราพยายามทำส่วนสินค้ารุ่นใหม่ๆครับอย่างเช่นที่วันนี้เรานำมาเสนอเนี่ยครับก็จะมีสินค้าที่เป็นรุ่นเสื้อยืดรุ่น ordinary อย่างเงี้ยเราก็มีทรงมีรูปแบบใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อครอปสำหรับผู้หญิงหรือว่าเสื้อที่เป็นโอเวอร์ไซส์สำหรับคนที่อยากใส่เสื้อแบบโคร่งๆสบายๆหน่อย งั้นเราก็พยายามอยู่กับปัจจุบันว่าปัจจุบันเขาต้องการอะไรแล้วเราก็ใส่ใจกับสิ่งที่เขามีนะครับสินค้าตัวไหนบ้างที่บ่งบอกได้เลยว่านี่แหละคือหานคู่ของแท้โอ้ถ้าคุณคิงถามงี้เนาะเมื่อกี้ถามว่าจุดแข็งมันคืออะไรเนี่ย uh-huh. ตอบไม่ถูกเลยแต่จริงๆก็ตอบถูกแล้ว ก็คือเราก็มองว่าเสื้อยืดที่เป็นรุ่นดั้งเดิมของเราเนี่ยรุ่นคลาสสิกของเราเนี่ย uh-huh. ต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่คนติดใจอะนะครับแล้วบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มันเป็นจุดเด่นของมันเนี่ยอย่างที่บอกคุณคิงก็คือว่าเราใส่ใจกับมันเราพัฒนามันความสบายความนุ่มนะครับที่มันมีตลอดมาเราพยายามที่จะทำให้มันเหมาะกับยุคเหมาะกับสมัยเป็นความสบายที่เราคุ้นเคยกับมันแต่เป็นความคุ้นเคยที่ดีขึ้นในแต่ละรุ่นไปครับแล้วช่องทางการจัดจำหน่ายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยฮะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าผมจำความได้นะตอนนี้ก็ยังจำความได้อยู่ คือถ้าไปตลาดตามตัวเมืองต่างๆเนี่ยเข้าไปร้านเสื้อผ้าเนี่ยต้องเจอแน่ๆปัจจุบันก็ยังเจอครับปัจจุบันต้องบอกว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปตลาดเปลี่ยนไปเราก็ยังอยู่กับเขานะครับเราก็เวิร์กกับลูกค้าเราทุกรูปแบบเลยดีกว่าแล้วเราก็มองว่าวันนี้ลูกค้าก็มีช่องทางที่หลากหลายขึ้นฉะนั้นในมุมของหันคู่เองเนี่ยสิ่งที่เราตั้งใจที่จะทำก็คือเราอำนวยความสะดวกครับคุณสะดวกที่ไหนเราเสิร์ฟคุณที่นั่นเลยครับทำไงก็ได้ให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นซัพพอร์ตคุณได้ในทุกรูปแบบครับนึกอะไรไม่ออกไม่รู้จะใส่เสื้ออะไรนึกถึงหานคู่นึกถึงหานคู่ได้เลยนะ เราคิดมาให้แล้ว เราคิดมาให้ แล้ว มีวางแน่นอนร้านเสื้อผ้าไว้มาแฟชั่นออกมาแบบไหนกระแสไปยังไงแต่ถ้านึกอะไรไม่ออกหันคู่นึกถึงหันคู่เลยครับเพราะเราคิดมาให้แล้วคิดมาให้แล้วนะในช่วงโควิดล่ะครับคนเขาไม่ได้ออกไปจับจ่ายซื้อของเสื้อผ้าก็คนก็ไม่ค่อยใส่เพราะอยู่แต่บ้านไม่ได้ออกงานมีผลกระทบไหมครับโควิดโอ้ต้องบอกว่าโควิดนี่กระทบทุกคนเลยและจริงๆเรื่องที่เราทำเรื่องธรรมดาธรรมดีเนี่ยเราตั้งใจครั้งแรกเลยต้องการที่จะให้กำลังใจกับทุกๆคนเลยว่าโอเคในทุกความเหนื่อยยากในทุกความท้าทายเนี่ยตลอดมามันมีมุมดีๆที่เราควรจะมีความสุขกับมันได้ uh-huh. แล้วก็ต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เราค้นพบในช่วงโควิดเนี่ยจริงๆมันคือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรา นะครับก็คือคนที่เรารักคือทีมงานเราคือครอบครัวของเราทุกคนนะครับแต่สิ่งที่เราขาดในช่วงโควิดไม่ใช่ว่าเราขาดไม่มีเขาอยู่นะ uh-huh. เราขาดเวลา uh-huh. ที่เรามีกับเขาเราขาดเวลาคือเราไม่เคยรู้เลยว่าเวลาที่เราใช้ในการทำงานเวลาที่เราใช้เวลาอยู่ข้างนอกสิ่งเหล่านั้นต่างหากที่เราคิดว่า
เอ๊ะมันมีหมดแล้วนี่แต่จริงๆมันไม่มีเราไม่ได้มีเวลาให้กับเขางั้นเราเติมเต็มสิ่งที่ขาดตรงนั้นลงมาเรารู้ว่าเวลามันมีค่าฉะนั้นพอเวลามีค่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือทำให้เวลานั้นมันมีค่ายิ่งขึ้นโฟกัสกับมันโฟกัสในสิ่งที่เราทำในช่วงโควิดเนี่ยเราทำไม่ได้ทุกอย่างเราต้องเลือกทำบางอย่างเลือกทำบางอย่างที่จะช่วยคนในสังคมทำหน้ากากที่ช่วยคนในสังคมช่วยลูกค้าของเรานะครับทำยังไงก็ได้ให้เรารอดไปด้วยกันถึงบอกว่าเป็นช่วงที่พลิกความคิดให้เรามองชีวิตอีกมุมหนึ่งว่าเวลามีอยู่เท่านี้เราจะโฟกัสอะไรให้กับคนที่เรารักและคนที่เราห่วงใยครับผมครับเท่ากับว่าในช่วงโควิดเนี่ยคือคนไม่ค่อยจับจ่ายใช้สอยไม่ค่อยเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเสื้อผ้าอาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นที่สุดครับคุณบีก็เลยมองเห็นโดยการทำหน้ากากในช่วงนั้นอ่ะมันมีความต้องการหน้ากากเนาะเราก็ทำหน้ากากแล้วเราก็ทำเราเรียกว่าเราทำหน้ากากเพื่อสังคมดีกว่าช่วงนั้นก็คือเราทำในราคาที่ย่อมเยาเราทำแล้วก็บริจาคให้กับสังคมเพราะเรามองว่าเราจะอยู่กันต่อไปได้ทุกคนต้องรอดเนาะครับครับในเวลาเดียวกันพอเราทำหน้ากากเสร็จปุ๊บเราก็มีเวลาหันกลับมามองตัวเราเองว่าเอ๊ะตรงไหนที่เราสามารถที่จะทำให้ดีขึ้นได้ภายในของเราเองเราจะปรับปรุงสินค้าเรายังไงเราจะปรับปรุงทีมงานเราไงในส่วนที่เราเรียกว่า new normal นะตอนนี้กลายเป็นnormal ละ normal ละครับก็เรียกได้ว่าได้ผลตอบรับดีไหมฮะก็ได้ผลตอบรับดีนะครับก็ต้องมองว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเราก็ปรับปรุงทำให้ดีขึ้นดีขึ้นทุกๆปีจากช่วงวิกฤตที่เราคิดว่าเรารัดเข็มขัดเนาะเราก็แทบจะมองไม่ออกว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่สิ่งที่เราทำตอนนั้นก็คือเราอยู่ปัจจุบันให้ดีที่สุดทำให้เรารอดไปได้ทีละเดือนทีละเดือนทีละเดือนจนครบปีนะครับก็ต้องบอกว่าขอบคุณทั้งลูกค้าขอบคุณทั้งทีมงานทุกคนที่ร่วมใจร่วมพลังกันฝ่าฟันวิกฤตช่วงนั้นมาได้ครับจุดแข็งของห่านคู่จุดแข็งครับผมถ้าจะตอบว่าผ้าล่ะผ้าแข็งเออไม่ใช่ผ้าแข็ง ต้องบอกว่าห่านคู่จริงๆแล้วแอสเป็นเสื้อยืดเนี่ย เราต้องมองว่าจุดแข็งของห่านคู่คือเรื่องของความสบายที่คุ้นเคย นะครับเป็นความสบายที่คุ้นเคยเราส่งมอบความสบายเนี้ยมาแล้ว69ปีครับนะครับแล้วเราก็ตั้งใจว่าจะพาไปไกลกว่านั้นฉะนั้นในความสบายในแต่ละรุ่นน่ะมันอาจจะต่างกันไปครับฉะนั้นเราอาจจะมีความสบายรุ่นที่เป็นรุ่นดั้งเดิมรุ่นที่คนคุ้นเคยที่สุดแต่เนี้ยเราก็ต้องสร้างความสบายในมิติใหม่ๆให้กับลูกค้าครับแล้วมันก็ยังเป็นแก่นสำคัญเป็นแก่นหลักของห่านคู่ที่เราจะทำให้ลูกค้าเนี่ยมีพื้นที่สบายๆของเขาเองที่จะใช้ชีวิตวันธรรมดาธรรมดาของเขาได้เรียกได้ว่าใส่ได้ทุกเพศทุกวัยใส่ได้ทุกเพศทุกวัยปรับตามยุคตามสมัยครับแต่จุดแข็งคือเนื้อผ้าไม่ใช่เนื้อผ้าแข็งแต่เป็นคุณภาพของเนื้อผ้าแต่เป็นเรื่องของคุณภาพแล้วก็เรื่องของความสบายในแบบในรูปลักษณ์ของมันตามยุคตามสมัยสัมผัสปุ๊บรู้เลยว่านี่คือห่านคู่อยากให้สัมผัสปุ๊บรู้เลยแหละนะครับจริงๆเชื่อว่าคุณคิงก็เป็นลูกค้าห่านคู่เหมือนกันนะครับสัมผัสเนี่ยสัมผัสแรกผมอยากให้รู้เลยว่าอันเนี้ยมันคือความใส่ใจมันคือห่านคู่เราซัพพอร์ตคุณเอาละครับนี่แค่หัวเรื่องเท่านั้นนะฮะเรื่องราวของคุณบีกับห่านคู่เนี่ยยังไม่หมดนะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อในช่วงคนจะรวยช่วยไม่ได้ครับอยากเป็นเศรษฐีต้องมีคำพีวิธีรวยต้องรวย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 กลับมาคุยกันต่อนะครับในช่วงคนจะรวยช่วยไม่ได้นะครับแล้วก็เรายังอยู่กับคุณบีนะครับผลิตภัณฑ์ห่านคู่นะครับ69ปีแล้วเป็นตำนานแต่ผมขออนุญาตถามสักนิดได้ไหมฮะผมดูจากคุณบีแล้วน่าจะยังไม่ถึง69ปียังไม่ถึงครับยังไม่ถึงอันนี้เป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วครับเป็นรุ่นที่3แล้วครับเป็นเจเนอเรชั่นที่3เนาะเจน3แล้วครับผม69ปีแล้วคุณบีคิดไหมครับว่าจะต้องต่อไปถึง80ปี90ปี100ปีหมื่นหมื่นปีอ่ะโหเราก็ตั้งใจจะเสิร์ฟดูแลลูกค้าทุกๆรุ่นไปอะนะ ก็เราก็มองว่าจะไปข้างหน้าได้เนี่ยจริงๆ มันเป็นเรื่องของการสร้างทีมงานนะครับสร้างธุรกิจเพิ่มเติมขึ้นมา ต้องบอกว่าวันนี้ เหมือนห่านเนาะห่านเราก็อยู่เป็นคู่มานานวันนี้ก็ต้องมีลูกมีหลานครับผม มีสินค้าใหม่ๆออกมามีแบรนด์เล็กๆของเราออกมานะครับก็เหมือนกับการที่เราจะต้องดูแลครอบครัวหันคู่ที่มันโตขึ้น ลูกหลานที่มันเยอะขึ้นงั้นทุกแบรนด์ทุกลูกๆที่เราออกมาเนี่ยเราต้องดูแลเขาเหมือนลูก งั้นวิธีที่เราดูแลแบรนด์ของเราเนี่ยเรามองว่าเหมือนการเลี้ยงลูกแหละครับการเลี้ยงลูกคือการทำแบรนด์เหมือนการเลี้ยงลูกลูกแต่ละคนสินค้าแต่ละแบรนด์สินค้าแต่ละอย่างเนี่ย
ว่ามีจุดดีจุดเด่นต่างกันครับแต่สิ่งที่เราควรจะมองก็คือจุดเด่นของเขาเขามีจุดเด่นยังไงเราส่งเสริมจุดเด่นเขาให้เขาสามารถที่จะโชว์หรือว่าเราบอกว่าส่องแสงสว่างนะชายในแบบของเขาเองได้นะก็คืออันนี้ก็คือการสร้างตัวของสินค้าตัวของแบรนด์ให้มันโตส่วนการที่บริษัทจะโตได้มันต้องมีคนอยู่แล้วต้องมีทีมงานต้องมีครอบครัวหันคู่มีทีมงานหันคู่วันนี้เราจะเวิร์กกับทีมงานหันคู่เพื่อทำให้เขาเนี่ยเก่งขึ้นอีกไปได้ไกลขึ้นอีกโดยการที่เราจะต้องทำงานร่วมกับเขา นะครับและอันนี้มีเคล็ดลับไหมฮะในการบริหารลูกน้องแต่ละยุคแต่ละสมัยเพราะนี่เจนที่3แล้วแต่ละเจนผมเชื่อว่าการบริหารก็แตกต่างกันใช่เพราะว่าในแต่ละยุคมันก็ปัญหาไม่เหมือนกันเนาะครับรุ่นแรกก็คือต้องไปให้รอดงั้นการบริหารงานก็แบบหนึ่งรุ่นถัดมาจะขยายก็บริหารงานแบบหนึ่งรุ่นโควิดเรามองว่าจะไปยังไงอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นเราก็บริหารเขาอีกแบบหนึ่งฉะนั้นคนแต่ละยุคมันต่างกันแต่ผมว่าหัวใจของการบริหารจริงๆมันไม่ใช่การบริหารนะมันเหมือนการที่เราจะต้องเป็นเหมือนเพื่อนเขาช่วยเขาคิดร่วมทำงานกับเขาพัฒนาเขาไป อันนี้มันเป็นรูปแบบที่ต่างไปจากเมื่อ2ยุคที่แล้วที่ผ่านมาครับคราวนี้มาพูดถึงผลิตภัณฑ์บ้างที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับเริ่มมีสีสันขึ้นเมื่อก่อนคนถ้ารู้จักหันคู่คือขาวๆถ้าขาวขาวไปเลยดำก็ดำไปเลยแต่เริ่มมีสีสันขึ้นอันนี้เป็นการปรับให้กับคนรุ่นใหม่ในยุคโซเชียลนี่ไหมฮะครับต้องบอกว่าอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการที่หันคู่เนี่ยวันนี้เราบอกว่าเราซัพพอร์ตคนธรรมดานะครับเรามองกว้างกว่าไปอีกกว่านั้นเรามองว่าวันนี้คนธรรมดาของเราเนี่ยมีทั้งศิลปินนะครับมีทั้งอาร์ติสแล้วเราก็ต้องการที่จะสนับสนุนทุกคนนะครับส่งเสริมเขาให้เขาโตไปด้วยกันกับเรานะครับฉะนั้นในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี้ยนะครับ19ถึง14ถึง19 14กรกฎาคมถึง19กันยายนเนี้ยมีงานLantern Fair ที่3ย่านมิตรทาวน์นะครับแล้วก็เป็นสเต็ปแรกที่หันคู่ได้ถือโอกาสนี้นะครับร่วมงานกับศิลปินนะครับส่วนรายละเอียดของเสื้อนะครับก็สามารถหาเพิ่มเติมได้ทาง Facebook หันคู่หรือ3ย่านมิตรทาวน์นะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆที่หันคู่ร่วมทำกับศิลปินนะครับแล้วก็ขอส่งมอบสิ่งดีๆเนี่ยให้กับลูกค้าหันคู่ทุกๆคนด้วยได้ใส่เสื้อที่มันมีสีสันนะครับมีสนุกกับมันไปครับผมแม่ไม่อยากให้คุณผู้ชมเห็นภาพผมพับผ้านะครับปกติพับจีอย่างเดียวเรียกว่ามีสีสันขึ้นใส่แล้วดูสดใสขึ้นใส่แล้วดูหล่อถ่ายรูปเหมือนคุณเหมือนคุณคิงอ่ะโอ้โหเดี๋ยวต้องเหมาไว้ใส่ทั้งอาทิตย์แล้วแล้วตอนนี้นะฮะต้องถามตรงนี้ว่าในอนาคตเนี่ยแบรนด์หันคู่เนี่ยจะมีแผนแตกลายผลิตเพิ่มขึ้นไหมฮะต้องบอกว่าเรื่องการขยายธุรกิจเนี่ยเรามองในหลายรูปแบบนะครับหนึ่งก็คือเราก็ต้องขยายสินค้าเนาะเพื่อตอบความต้องการที่ต่างกันเราขยายจุดจำหน่ายเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าครับวันนี้หันคู่นะครับก็มีช็อปทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์นะครับที่3ย่านมิตรทาวน์ที่เดอะมอลล์บางแคแล้วก็ทาพะแล้วก็เร็วๆนี้ที่เดอะมอลล์บางกะปิด้วยนะครับงั้นพอเรามีที่ที่เราจำอำนวยความสะดวกลูกค้าแล้วเราก็มีสินค้าที่เราต้องการที่จะให้ลูกค้าเนี่ยเติมเต็มในชีวิตของเขาด้วยในรูปแบบที่หลากหลายเยอะขึ้นนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ติดตามหันคู่ผ่าน Facebook ได้ครับและที่ผมเห็นในจอนี่เรียกว่ามีหลากสีเลยนะฮะเรียกว่าใครเกิดวันไหนก็เป็นสีมงคลได้ด้วยโอ้เป็นได้ทั้งสีมงคลแล้วก็อย่างที่คุณคิงว่าถ้าวันนี้จะแต่งตัวแหมให้เราช่วยคิดให้คุณหน่อยว่าวันนี้มีสีอะไรบ้างที่สามารถนำมาใส่อินเทรนด์ในช่วงนี้ได้นะครับแล้วก็ลูกค้าก็สามารถจะนำไป mix and match สิ่งที่เขาต้องการแต่งตัวได้เลยครับผมครับอีกนิดได้ไหมฮะได้เลยครับทำไมถึงเป็นหันคู่ฮะทำไมต้องเป็นหันคู่มาได้ยังไงฮะหันคู่นี้ผมมองว่าการที่จะอยู่เหมือนหันคู่อยู่คู่กับคนไทย uh-huh. นะหันคู่ในยุคแรกๆก็ต้องมีคู่คิดมีพาร์ทเนอร์เริ่มมาจากการที่เราจะต้องมีคู่คิดมีพาร์ทเนอร์แล้วหันคู่เนี่ยต้องพูดว่าเป็นสัญลักษณ์ของความขาวของความนุ่ม เหมือนดังคนหันเหมือนอย่างคนหันนี่แหละครับ งั้นก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการจะส่งมอบให้กับลูกค้าด้วยครับผมสุดท้ายครับให้คุณบีฝากสักนิดนะฮะว่าคัมภีร์ความสำเร็จในการทำให้แบรนด์หันคู่อยู่ได้ทุกยุคทุกสมัยคืออะไรครับอยู่กับทุกยุคทุกสมัยได้ก็คือต้องอยู่กับปัจจุบันครับแล้วเราจะอยู่กับปัจจุบันว่าวันนี้ปัจจุบันเราทำเพื่อใครเราทำในสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เรารักครับทำเพื่อเขานะครับ
แล้วก็ที่สำคัญใช้เวลาก็คือโฟกัสกับสิ่งที่เราทำงั้นทุกธุรกิจผมเชื่อว่าถ้าเราให้เวลากับมันพอเราทำกับมันเยอะพอเราจะเห็นความสำเร็จในตัวมันครับครับผมโอ้โหวันนี้ขอบคุณคุณบีมากๆเลยนะครับขอบคุณมาแชร์ประสบการณ์มาแชร์เรื่องราวกลยุทธ์เคล็ดลับต่างๆนะเชื่อว่าคุณผู้ชมนะที่ได้ชมรายการอยู่เนี่ยจะสามารถไปต่อยอดธุรกิจและจะสำเร็จร่ำรวยอยู่คู่กับคนไทยแบบห่านคู่69ปีแบบนี้ได้นะครับและวันนี้ขอขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่วันจันทร์ถึงวันพุธเวลาบ่ายโมงตรงแบบนี้วันนี้คิงณภัทรและทีมงานคัมภีร์วิถีรวยต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ